ปรัเปลี่ยนอารมณ์กันนิดนึงนะคะมีหนึ่งงานจะมาฝากประชาสัมพันธ์เอาไว้ใครที่อยู่แถวๆจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือว่าจริงๆอยู่ที่ไหนก็ได้ว่าอยากกรุงเทพไปใกล้นิดเดียวนิดเดียวอเองนะคะที่บอกว่าใครที่อยู่แถวน,นั้นจะเชิญชวนไปงานเป็นงาน Thailand Buffalo Heritage ค่ะจำพีโ<อ>่โก้ได้ไหม พี่โก้เมืองเพชรนี่น,น,นี่สีวสวยมากใช่ใครอยากจะเจอพี่โก้ตัวจริงๆตัวเป็นๆไปได้ในงานนี้นะคะงานควายไทยมรดกไทยนะคะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งซอ์พาวเวอร์จะจัดในวันพรุ่งนี้ที่พระนครศรีอยุธยาแล้วนายกรัฐมนตรีก็จะเข้าร่วมงานนี้ด้วยเพราะฉะนั้นใครอยากเจอไปเดไปได้เลยนะคะไปดูกันได้ที่งานนี้ค่ะ วันนี้นะคะทางโฆษกประจําสํานักนายุกรัฐมนตรีในชัยวัชรงค์เปิดเผยว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปร่วมงาน Thailand Buffalo Heritage ควายไทยมรดกไทยซึ่งจะจัดขึ้นวันที่1-2มิถุนายนนี้นะคะโดยนายุกรัฐมนตรีเนี่ยจะเดินทางไปร่วมงานในวันพรุ่งนี้งานนี้เขามีการประกวดควายชิงถ้วยนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดที่ไหน จัดที่บริเวณลานหลังวัดมหาธาตุอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาใครอยากจะไปดูนะคะวายสวยงามของไทยไปได้ในงานนี้ไม่เสียค่าเข้าชมนะคะเข้าชมได้ฟรีเลยและแน่นอนว่าจะได้เจอกับเจ้าโก้เมืองเพชร ควายเผือกพ่อพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศก็จะไปโชว์ตัวด้วยนายกรัฐมนตรีเองสนับสนุนควายไทยให้เป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าสนใจซึ่งหลังจากการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลทําให้การเลี้ยงควายเป็นที่นิยมมากขึ้นแล้วเชื่อว่าจะสามารถสร้างไรายได้ให้เกษตรกรเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจช่วยสืบสารภูมิปัญญาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่สร้างมูลค่าและต่อยอดได้เราจะเห็นเกษตรกรหลายๆคนที่เขามีการขายเชื้อพันธุ์ใช่ไหมคัคโอ้โหแต่ละคน,แ,นแต่ละ ฟาร์มเนี่ยแพงมากมแล้วอย่างเจ้าโก้เนี่ยตัวเขาเนี่ยก็ประเมินมูลค่าไม่ได้ะนะ,ะควายเผือกแล,ะละ้วลักษณะสวยงามอย่ากับรูปปั้นเลยอะ,ะครับ